ปาบ้านต้องสปาคลีน True เครือข่ายอัจฉริยะอันดับหนึ่งที่ดีกว่าเร็วแรงกว่าสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ Business Watch จับกระแสธุรกิจนะคะในค่ำคืนวันหยุดแบบนี้นะคะวันนี้ตรงกับวันอาทิตย์ที่9พฤษภาคม2564นะคะจะเจอกับรายการ Business Watch ได้เป็นประจำนะคะถ้าวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะเราจะเจอกันเร็วนะคะ15:00ไปจนถึง16:00นะคะส่วนวันอาทิตย์นะคะเราจะเจอกัน1ชั่วโมงเต็มนะคะ16:00ถึง16:00ค่ะที่สำคัญนะคะช่วงนี้นะคะเรื่องของสถานการณ์โควิดก็ประมาทไม่ได้ทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเราจะไม่เห็นคุณอีกอยู่ในสถานีเพราะเป็นช่วงของการขานรับตามนโยบายของรัฐบาลเรื่องของการ work from home แต่ไปทักทายคุณอีกกันเลยนะคะสวัสดีค่ะคุณอีกค่ะสวัสดีครับสวัสดีคุณรัฐนะครับแล้วก็สวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะครับค่ะโอเคนะคะครับยังโอเคนะสบายดีครับผมยังสบายดีครับตอนนี้ก็ฝึกใช้เทคโนโลยีไปเรื่อยๆฮะใช่ค่ะเดี๋ยวเราก็อาจจะได้ถือว่าเป็นการอัพสกิลอะไรอีกแบบหนึ่งเหมือนกันนะคะเรียนรู้เรื่องของเทคโนโลยีอาจจะได้ไอเดียไปทำอะไรก็ได้นะคะหลังโควิดอาจจะมีความสามารถเพิ่มมาอีกหนึ่งอย่างก็ได้นะคุณเอกใช่ครับผมก็ต้องปรับตัวกันไปฮะใช่ค่ะสำหรับในค่ำคืนนี้นะคะเราจะมาพูดกันถึงเรื่องสถานการณ์โควิดแต่เป็นเรื่องของการทำประกันโควิดไม่น่าเชื่อนะตั้งแต่เดือนเมษายนที่ผ่านมาตั้งแต่มีคลัสเตอร์กลุ่มต่างๆแล้วก็มีการติดเชื้อจำนวนที่เพิ่มมากขึ้นเนี่ยหลัก 2,000 คนต่อวันเนี่ยปรากฏว่าการทำประกันเนี่ยโอ้โหเขาเรียกว่าแห่กันเป็นเทน้ำเทท่านะวันหนึ่งไม่ต่ำกว่าแสนรายทีเดียวคุณอีกเยอะมากๆนะครับในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยในช่วงปีที่ผ่านมานะครับที่มีการเกิดการแพร่ระบาดระลอกแรกเนี่ยตัวเลขของคนที่ซื้อประกันจริงๆก็ยังไม่ได้เยอะอะไรมากมายนะครับแต่ว่ารอบ2จริงๆก็ยังไม่เยอะนะครับมาเยอะเอาจริงๆเนี่ยคือรอบ3เพราะว่าจํานวนผู้ติดเชื้อเนี่ยเร่งตัวสูงขึ้นเยอะแล้วก็เริ่มมีจํานวนผู้เสียชีวิตเพิ่มมากขึ้นด้วยฉะนั้นพอไปถามใครต่อหลายคนนะครับเค้าบอกจริงๆก็เริ่มกังวลอยู่เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นเอาเพื่อความสบายใจนะเพราะตอนนี้เราไม่ทราบหรอกครับว่าคนรอบตัวของเราเนี่ยคนไหนบ้างนะครับที่มีความเสี่ยงนะครับเราไม่มีสิทธิ์ที่จะรู้เลยใช่มั้ยครับเพราะไวรัสมันอยู่ข้างในตัวนะเพราะฉะนั้นเพื่อความสบายใจก็ซื้อประกันไปก่อนแล้วกันแต่ว่าพอเค้าไปซื้อเยอะๆนะคุณแล้วมันจะเกิดปัญหาอยู่อย่างนึงคือทางของบริษัทประกันเนี่ยเขาก็ต้องบริหารจัดการเรื่องความเสี่ยงด้วยนะครับพอฐานะของประชาชนซื้อไปเยอะๆเสร็จปั๊บเขาต้องคำนวณหลังบ้านแล้วว่าเขาไหวไหมนะเพราะถ้าสมมติว่าเกิดติดเชื้อกันเยอะขึ้นมาแล้วไปเคลมประกันกันเยอะๆเนี่ยทางด้านของบริษัทประกันเขาก็ต้องดูเรื่องของสถานะทางการเงินของเขาด้วยก็เลยเป็นที่มาของการปรับสำหรับตัวเบี้ยแล้วก็การคุ้มครองอะไรต่างๆนะครับแล้วก็ถึงขั้นบางบริษัทนะยกเลิกไม่ขายแบบบางประกันไปแล้วนะครับเจอจ่ายจบค่ะเดี๋ยวจะไล่เรียงกันว่าบริษัทประกันไหนนะคะเจอจ่ายจบยกเลิกไปแล้วหรือบางประกันบางแห่งนะเขายังคงอยู่แต่มีการปรับเงื่อนไขนะคะรวมไปถึงวันนี้นะคะใครที่ซื้อประกันไปแล้วแล้วก็มีคนในบ้านหรือใครก็ตามติดเชื้อโควิดนะคะวิธีการเคลมอย่างไรหลายคนบอกว่าสับสนนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้นะคะจะมีทางคปภ.เองมาแนะนำด้วยนะคะเราจะมีคำแนะนำให้นะคะว่าต้องทำอะไรอย่างไรนี่คือทั้งหมดที่เราจะพูดคุยกันในค่ำคืนนี้นะคะก็ต้องบอกเลยนะคะว่าสถานการณ์โควิด-19 เนี่ยจริงๆเนี่ยช่วงเดือนธันวาคมมาจนถึงมกราคมเราก็ว่าแรงแล้วใช่ไหมคะคุณอีกที่เราคุยกันตลอดสม่ำเสมอแต่ปรากฏว่ามาเจอเดือนเมษายนนี่ปรับเสียเลยต้องบอกว่าแรงแล้วเชื้อรอบนี้นะรุนแรงน่ากลัวแล้วก็ที่สำคัญเราพบจำนวนผู้ติดเชื้อและจำนวนผู้เสียชีวิตมากขึ้นกว่าระลอก1แล้วก็ระลอก2ที่ผ่านมาด้วยค่ะใช่ครับก็เลยทำให้ยอดขายประกันโควิดเนี่ยนะครับเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญเลยนะครับคุณรัฐซื้อไปกี่ฉบับแล้วล่ะฮะโอ้ซื้อไปฉบับเดียว ไม่ได้ซื้อเยอะเพราะว่าบอกตรงๆมั่นใจว่าเราก็ซิลเราก็ดูแลตัวเองดีแต่ตอนหลังๆชักไม่มั่นใจแล้วเพราะว่าหลายคนเริ่มบอกว่าเผลอๆเนี่ยโควิดมันอยู่รอบตัวเราแต่ถ้าตราบใดร่างกายเรายังแข็งแรงอยู่มันก็อาจจะไม่ได้แสดงอาการอะไรออกมาหรือตราบใดที่เราไม่ได้ไปตรวจนะคะเราก็ไม่รู้แต่เหนือสิ่งอื่นใดไม่ว่าจะมีเชื้อโรคอยู่ตรงไหนอย่างไรนะคะล้างมือใช้เจลนะคะแล้วก็ทำความสะอาดบ่อยๆนะคะตรงนี้ช่วยได้ค่ะใช่ครับอย่างนั้นก็เพื่อความสบายใจนะครับแล้วก็ถ้าไปดูในแง่ของตัวเลขยอดขายประกันนะครับในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็เพิ่มขึ้นเยอะมากเลยทีเดียวนะครับวันละนะ 100,000 ฉบับ 100,000 กรมธรรม์ด้วยกันนะครับเอาเฉพาะเดือนเมษายนเนี่ยเขาก็ขายได้ประมาณสัก3ล้านกรมธรรม์เลยนะครับซึ่งก็ถือว่าสูงมากๆเมื่อเปรียบเทียบกับปี2563ที่ผ่านมานะที่ปี2563เนี่ยจริงๆก็มียอดขายประกันโควิดอยู่ที่ประมาณสัก9ล้านกรมธรรม์จริงตัวเลข9ล้านเนี่ยเราก็คิดว่ามันก็น่าจะเยอะแล้วนะแต่นี่คือแค่เดือนเดียวนะครับคุณรัฐเมษายนเดือนเดียว3ล้านกรมธรรม์เลยนะใช่ค่ะถือว่าเยอะมากนะคะแต่ถ้าดูของไตรมาสแรกของปีนี้นะคะมกราคมกุมภาพันธ์มีนานะคะรวมกันนะคะ3เดือนแรกนะคะอยู่ที่ 1.3 ล้านฉบับ
แล้วมาดูรวมกับเดือนเมษานี่น่าจะเป็น4ล้านกว่านะคะถ้าทั้งปีก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะว่าจะเยอะมากน้อยแค่ไหนอย่างไรอันนี้เป็นดัชนีชี้วัดอย่างนึงนะคะว่าประชาชนเริ่มไม่มั่นใจกับโควิดแล้วเพราะฉะนั้นซื้อประกันไว้ก่อนดีกว่านะคะอย่างที่คุณอีกบอกนะคะชัวร์มั่นใจก็ซื้อไปเลยนะคะที่สำคัญนะคะเรื่องนี้นะคะทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยนะคะหรือคปภ.เขาก็มีการสรุปตัวเลขเหมือนกันนะคะเป็นข้อมูลล่าสุดนะคะของวันที่22เมษายน2564ค่ะเขาบอกว่ายอดขายประกันโควิดนะคะในระบบทั้งหมดเลยนะจำนวนรวมทั้งสิ้นนะคะนี่เลยค่ะยอดอยู่บนจอเลยค่ะคุณอีกคะ 13.8 ล้านกรมธรรม์นะคะใช่ครับแล้วถ้าไปดูเป็นในแง่ของตัวเบี้ยประกันนะครับรวมทั้งหมดนะ 5,925 ล้านบาทนะครับถามว่ามีคนเคลมไหมมีเหมือนกันนะครับยอดเคลมตอนนี้อยู่ที่195ล้านบาทครับใช่ค่ะแต่ถ้าไปดูแยกเฉพาะนะคะเอาเดือนเมษายนที่เป็นระลอก3มาแรงมาหนักต่างๆนะคะก็ต้องบอกเลยนะคะการระบาดระลอก3เนี่ยทำให้มีการยอดขายประกันสูงถึง 3.15 ล้านฉบับส่วนยอดเคลมก็มากตามมาด้วยนะคะตัวเลขอยู่ที่ 24.6 ล้านบาททีเดียวค่ะคุณอีกใช่ครับคือไอ้ตัวประกันโควิดจริงๆมันมีอยู่หลายแบบด้วยกันนะครับก็ยกตัวอย่างเร็วๆก็จะมีประเภทแรกก็คือเจอจ่ายจบนะครับก็ถ้าไปตรวจเจออันนี้คนชอบนะครับเพราะว่าถ้าสมมุติว่าเรามีความเสี่ยงนะครับหรือว่าเราอยากจะเพื่อความสบายใจเนี่ยเราก็ซื้อตรงนี้ไปก่อนเพราะว่าเขาจะจ่ายเป็นเงินก้อนเลยแต่สำหรับตัวแบบประกันต่างๆเนี่ยก็อาจจะมีการคุ้มครองที่ไม่เท่ากันนะบางแบบประกันก็อาจจะจ่าย 100,000 บาทบ้าง 500,000 บาทบ้างนะครับ 200,000 บาทบ้างอันนั้นคือเมื่อก่อนนะครับแต่ว่าพอมีการเคลมกันเยอะๆเนี่ยเขาเริ่มมีการปรับปรุงเงินละอันนี้คือประเภทที่1ถ้าประเภทที่2ก็จะเป็นเรื่องของค่ารักษาพยาบาลนะค่ารักษาพยาบาลก็จะแตกย่อยไปอีกนะครับว่าถ้าอาการโคม่าเนี่ยจะเท่าไหร่อย่างไรนะชดเชยรายได้ต่อวันสมมติว่าเราต้องไปนอนอยู่ที่โรงพยาบาลเนี่ยนะมันก็เป็นค่าเสียโอกาสในเรื่องของการทำมาหากินถ้าเราซื้อตัวแบบประกันที่มันคุ้มครองตรงเนี้ยมันก็จะสบายใจเพราะเขาจะจ่ายมาเลยครับวันละ500บ้างวันละ1,500ก็มีบ้างนะแต่ว่านั่นคือภาพก่อนหน้านี้นะครับอันนี้ต้องย้ำนะครับปัจจุบันต้องไปเช็ครายละเอียดให้ดีก่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้สถานการณ์พอมีความไม่แน่นอนมีการเคลมมากขึ้นทางด้านของบริษัทประกันเขาก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนไส้ในครับเดี๋ยวจะให้ดูกันนะคะว่าแต่บริษัทนะคะอย่างน้อยก็ยกตัวอย่างให้เห็นกันนะคะว่ามีการปรับไส้ในขนาดไหนอย่างไรเพราะฉะนั้นใครที่กำลังจะตัดสินใจซื้อยังไม่ได้ซื้อหรืออยากจะซื้อเพิ่มนะคะจะได้พิจารณาเอาไปวิเคราะห์พิจารณาได้นะคะมาดูข้อมูลนะคะจากทางบมจ. TQM Corporation นะคะก็มีการพูดถึงเหมือนกันนะคะว่ายอดขายประกันโควิดนะคะผ่านทางช่องทางของบริษัทเนี่ยก็ถือว่าทะลุ1ล้านกรมธรรม์ไปเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นไม่ต้องบอกนะคะพีคสุดก็คือช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมานั่นเองนะคะโดยเฉพาะเดือนเมษายนนะคะมียอดขายเข้ามามากกว่า 3-50,000 กรมธรรม์ต่อวันอันนี้หมายถึงเจ้าเดียวนะคะคุณอีกอืมใช่ครับเยอะมากครับเนื่องจากว่าทาง TQM เนี่ยเขาก็ถือว่าเป็นตัวกลางเป็นโบรกเกอร์นะครับเพราะฉะนั้นเขาจะสามารถขายได้หลายๆเจ้านะครับขายประกันโควิดได้หลายๆเจ้าคนก็เลยชอบแล้วพอเป็นแบบออนไลน์ปั๊บเนี่ยแต่จะซื้อกี่โมงอะไรตอนไหนก็ได้นะครับก็เข้าไปที่เว็บไซต์อะไรของเขานั้นว่ากันไปมีแอปพลิเคชันด้วยพอไปดูเมื่อสักครู่นี้ที่คุณรัฐบอกนะครับว่าเขาขายอยู่ที่วันละประมาณ 3-50,000 กรมธรรม์อันนี้คือต่อวันเนี่ยถ้าไปดูปรากฏว่า 80% เลยนะเป็นการซื้อประกันประเภทเจอจ่ายจบที่เหลือ 20% เนี่ยเป็นค่ารักษาพยาบาลแล้วก็ค่าชดเชยรายได้รายวันอย่างที่ว่าเนี่ยครับใช่ค่ะที่สำคัญนะคะทาง TQM เขาบอกว่าแต่ละวันเนี่ยมีโทรศัพท์เข้ามาสอบถามหลักหมื่นรายทีเดียวนะคะบางวันเนี่ยก็กระทบต่อระบบการทำงานของทาง TQM ด้วยนะคะแล้วก็โดยเฉพาะปัจจุบันเขาก็ต้องปรับตัวถูกไหมถ้ามียอดสอบถามกันเข้ามาเยอะๆก็ต้องมีการบริหารจัดการที่ดีปัจจุบันเขาบอกว่ามีการปรับการบริหารและระบบการจองซื้อไม่มีปัญหาแล้วเพราะว่าจะมีการใช้วิธีส่ง SMS นะคะเป็นการยืนยันความคุ้มครองให้กับลูกค้าทันทีส่วนระบบเอกสารอะไรต่างๆต้องเข้าใจสิจำนวนยอดมันเข้ามาเยอะการทำเอกสารต่างๆมันก็อาจจะมีความล่าช้าไปอยู่บ้างแต่ทุกคนไม่สนใจหรอกถ้ากรมธรรม์มันคุ้มครองแล้วจบเอกสารจะมาช้าเมื่อไหร่ไม่สำคัญแต่ขอให้มีความคุ้มครองเขาจะนับจากตรงนี้นะคะใช่ครับแล้วว่าการซื้อประเภทนี้เนี่ยจริงๆมันจะมีระยะเวลาการรอคอย14วันด้วยนะครับแล้วแต่ละกรมธรรม์เนี่ยนะครับเขาจะใช้คำว่า waiting period บ้างคือเอาเป็นว่าถ้าเราซื้อไปแล้วเราต้องลุ้นนะครับ14วันนับจากวันที่เราซื้อเนี่ยห้ามติดนะฮะห้ามติดถ้าติดปุ๊บนี่เคลมไม่ได้หรือถ้าว่าเรามีความตั้งใจนะว่าถ้าเราซื้อประกันเสร็จปั๊บเราไปอยู่ในพื้นที่เสี่ยงแต่ถ้าสมมติเขาตรวจสอบกลับมาแล้วพบว่าเราเนี่ยตั้งใจอันนี้โดนเหมือนกันเราเผลอๆเจ็บตัวฟรีนะครับแล้วก็ป่วยอะไรว่ากันไปแล้วก็ไม่สามารถเคลมประกันได้ด้วยนะงั้นทางที่ดีนะครับอย่าไปตั้งใจทำอย่างนั้นนะครับนั่นเป็นสิ่งที่ไม่ควรจะทำเลยนะครับทางคปภ.เขาบอกว่าเริ่มเห็นสัญญาณผลกระทบต่อแผนการประกันโควิดแบบเจอจ่ายจบละอย่างที่บอกกันไปไงคุณอีกพอตรวจพบเจอปุ๊บมีใบยืนยันว่าติดเชื้อโควิดปุ๊บรับไปเลยเงินแสนสองแสนแล้วแต่นะคะว่าเราซื้อกรมธรรม์แบบไหนนะคะ
ตรงนี้ปรากฏว่าในช่วงที่ผ่านมาโดยเฉพาะช่วงเมษาคนก็สนใจแห่แหนกันซื้อเยอะมากเพราะมันมีความเสี่ยงสูงก็เลยทำให้บริษัทประกันหลายแห่งนะคะต้องมีการปรับเงื่อนไขอย่างที่คุณอีกบอกไปเพราะเขาบอกว่าถ้าซื้อไว้เยอะๆเนี่ยเป็นการแบกรับความเสี่ยงแล้วที่สำคัญมันจะเป็นภาระต่อการเรื่องของเงินสำรองของบริษัทด้วยแล้วก็ถ้าไปดูนะคะเขาบอกว่าสถิติปีก่อนนะคนติดเชื้อโควิดทำประกันแค่ 10% แต่ต้นปีที่ผ่านมานะคุณอีกดูสิต้นปี64นะแค่ต้นปี64นะ 10% เพิ่มเป็น 15% ค่ะโอ้โหนะครับแล้วก็สิคะไปพีคเลยนะครับไปทำจุดสูงสุดในช่วงเดือนเมษายนนะครับคนที่ไปซื้อประกันแล้วก็ติดเชื้อนะครับตามสถิติก็คือ 20% เพราะฉะนั้นปัจจุบันเนี่ยคนที่ซื้อประกันโควิดนะครับก็เริ่มที่จะครบระยะเวลาในการรอคอย14วันแล้วนะครับนั่นก็เลยเป็นเหตุผลว่าทำไมบริษัทประกันเนี่ยเขาต้องดูเรื่องของความเสี่ยงของเขาด้วยเพราะเวลาที่ในฐานะที่เราเป็นคนซื้อเนี่ยเราจ่ายไปแค่หลักร้อยหรืออย่างมากเจอจ่ายจบเท่าที่เคยเห็นเนี่ยก็ขึ้นไปหลักประมาณสัก 1,800 บาทอันนี้มีบางฉบับแต่ว่าจุดที่สำคัญก็คือว่าเราจ่ายแค่หลักร้อยหลักพันแต่เวลาที่เราไปเคลมเนี่ยนะฮะเราสามารถเคลมขอไอ้ตัวค่าชดเชยความเสียหายเนี่ยเป็นหลักแสนบาทงั้นถ้าสมมุติว่าคนติดกันเยอะๆลองนึกสภาพดูสิครับว่ารายได้ของบริษัทประกันเหล่านี้เนี่ยนะครับมันแค่หลักร้อยนะครับแต่เวลาที่จ่ายปั๊บมันหลักหลายแสนรวมกันหลายๆคนเนี่ยทางด้านของบริษัทของเขาก็อาจจะไม่ไหวเหมือนกันนะครับก็เลยต้องมีการปรับเปลี่ยนทีนี้ถ้าไปดูในแง่ของการยื่นขอแบบประกันโควิดเนี่ยทั้งหมดเลยนะครับมีทั้งหมด35บริษัทนะครับคุณรัตแล้วก็มีการขายจริงแค่23บริษัทเองอะฮะใช่ค่ะถ้าจะแยกให้เห็นภาพชัดเจนนะคะก็แบ่งเป็น2กลุ่มได้นะคะเป็นบริษัทประกันวินาศภัย16บริษัทแล้วก็เป็นประกันชีวิต7บริษัทด้วยกันนะคะอันนี้ก็แยกให้เห็นภาพที่ชัดเจนยิ่งขึ้นในขณะเดียวกันอย่างที่บอกไปย้ำกันไปเลยเริ่มเห็นสัญญาณชัดเจนขึ้นว่าหลายบริษัทเริ่มทยอยในการเลิกขายประกันแบบโควิดที่แบบเจอจ่ายจบเนี่ยแหละแล้วบอกว่าในส่วนตรงนี้หลายคนก็สงสัยว่าเอ๊ะประกาศขายไปแล้วอยู่ๆมายกเลิกอะไรต่างๆเนี่ยทำได้หรือไม่นะคะในเรื่องนี้นะคะทางคปภ.ก็ออกมาอธิบายเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้เขามีการอนุมัติเป็นกรอบไว้เพราะฉะนั้นเวลาจะมีการปรับเงื่อนไขนะคะปรับแบบอะไรต่างๆเนี่ยบริษัทประกันแต่ละเจ้าเนี่ยก็สามารถทำได้เลยโดยไม่ต้องมาขออนุญาตจากคปภ.อีกรอบนึงไม่ว่าจะเป็นการลดความคุ้มครองลดเงินวงเงินต่างๆนะคะรวมไปถึงอาจจะเพิ่มความคุ้มครองกรณีอื่นๆเข้ามาแทนก็สามารถที่จะปรับได้เพราะฉะนั้นต้องเข้าใจตรงนี้ด้วยกันใช่ไหมคะคุณอีกคะใช่ครับถูกต้องนะครับแล้วก็ถ้าเป็นในแง่ของคนซื้ออย่างพวกเรานะเราก็ต้องดูเงื่อนไขต่างๆด้วยนะครับเพราะว่าหลายๆกรมธรรม์เนี่ยคืออันนี้ประสบการณ์ตรงนะครับพอดีผมซื้อหลายฉบับนะครับซื้อให้คนในครอบครัวด้วยก็จะเห็นว่าบางครั้งเนี่ยมันเป็นดอกจันตัวเล็กๆครับคุณรัตคือมันเล็กมากเล็กจนกระทั่งอาจจะต้องยังไม่เห็นเลยใช่มั้ยยังไม่ถึงขั้น2กล้องฮะแต่สมมุติเราดูจากมือถือเนี่ยเราก็ต้องแบบโอ้ซูมแล้วซูมอีกอ่ะนะฮะว่าเค้าเขียนว่าอะไรกันแน่เพราะเราก็เคยมีประสบการณ์มานะครับคือหลายๆอย่างเนี่ยถ้าสมมติไปดูเนี่ยมันก็จะมีเงื่อนไขยกตัวอย่างเช่นนะครับห้ามเป็นโรคนั้นโรคนี้อะไรมาก่อนนะนะครับหรือห้ามไปพื้นที่เสี่ยงอันนี้ก็เป็นประเด็นที่สำคัญแล้วก็ที่สำคัญอาจจะต้องมีในเรื่องของตัวพวกใบรับรองแพทย์ต่างๆหลายคนก็ตั้งคำถามอยู่เหมือนกันนะครับว่าเราสามารถซื้อหลายฉบับได้ไหมคำตอบคือได้นะครับเพียงแต่ว่าตอนที่ไปเคลมเนี่ยคุณก็อาจจะต้องมีการขอใบรับรองแพทย์ตัวจริงหลายฉบับในการที่ไปเคลมได้เหมือนกันครับเพราะฉะนั้นเรามาดูข้อมูลกันต่อนะคะในส่วนของคปภ.เองก็บอกด้วยนะคะว่าตอนนี้อาจจะยังไม่ได้รับสัญญาเรื่องของภาคธุรกิจประกันจะขอปรับขึ้นค่าเบี้ยประกันโควิดนะคะอย่างที่บอกกันไปนะคะแต่มีการประเมินนะคะเบี้ยประกันโควิดเนี่ยที่เข้ามาตอนนี้เกือบ 6,000 ล้านบาทภาคธุรกิจก็มีการจ่ายเคลมไปไม่ถึง200ล้านบาทถ้าดูตัวเลขสัดส่วนตรงนี้นะเขาบอกว่าถือว่าเป็นสัดส่วนที่น้อยมากนะคะแล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยเขามีการขอเหมือนกันนะคะว่าให้มีการปรับลดเถอะในการขายประกันโควิดลดสัก 20% นะคะแต่ตอนนี้คงไม่แล้วนะคะสถานการณ์ตอนนี้มันเปลี่ยนไปแล้วมันไม่เหมือนปีที่แล้วแล้วค่ะซึ่งมันก็ไปสอดคล้องกับการเปิดเผยข้อมูลนะครับของคุณถากรปิยพันธ์ครับท่านประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทเครือไทยโฮลดิ้งส์จำกัดมหาชนนะครับก็ออกมายอมรับอยู่เหมือนกันว่าณวันที่30เมษายนที่ผ่านมาเนี่ยทางฝั่งของบริษัทอาคเนประกันภัยก็ได้มีการยกเลิกการขายประกันโควิดประเภทที่เป็นเจอจ่ายจบแล้วนะครับเพียงแต่ว่าเป็นการยกเลิกเพียงแค่บางแผนนะเช่นตัวแผนที่3นะครับที่เบี้ยประกันอยู่ที่778บาทวงเงินความคุ้มครอง 150,000 บาทแล้วก็แผนที่4ด้วยนะครับแผนที่4คือเบี้ยประกัน 1,037 บาทความคุ้มครองเนี่ย 200,000 บาทเท่าที่เช็คดูนี่ก็ถือว่าเป็นความคุ้มครองที่สูงที่สุดแล้วล่ะฮะแล้วก็เตรียมที่จะออกแผนประกันโควิดออกมาเป็นฉบับใหม่นะครับเพียงแต่ว่าอาจจะต้องมีการลดวงเงินในการคุ้มครองหรือเป็นแค่
50,000 บาทเท่านั้นนะครับเขาก็ต้องไปคำนวณดูแหละนะครับเรื่องของความน่าจะเป็นอะไรต่างๆและสถานะทางการเงินของเขาเป็นอย่างไรครับค่ะมาดูฝั่งวิริยะประกันภัยกันบ้างนะคะก็ต้องบอกเลยนะคะตอนนี้หยุดขายประกันโควิด -19 นะคะที่ชื่อว่าซุปเปอร์ชิลแผน2เบี้ยประกัน599บาทอันนี้วงเงินคุ้มครอง 100,000 บาทนะคะมีผลตั้งแต่1พฤษภาคมที่ผ่านมานะคะเนื่องจากว่าลูกค้าเนี่ยมีความสนใจแห่ซื้อกันเยอะมากจนเต็มความสามารถในการรับประกันการจ่ายเคลมที่เกิดขึ้นแต่อย่างไรก็ตามนะคะทางวิริยะประกันภัยเขาก็บอกว่าเขาก็เตรียมที่จะออกแผนประกันโควิดตัวใหม่ออกมาเหมือนกันแต่ว่ายังให้ความคุ้มครองในเรื่องของเจอจ่ายจบนะยังมีนะคะแต่ลดวงเงินนะคะเหลือแค่หลักหมื่นบาทแล้วก็จะไปเน้นเพิ่มเรื่องการรักษาพยาบาลต่างๆนะคะรวมไปถึงชดเชยรายวันหรือในส่วนของภาวะโคม่าหรือแพ้จากการฉีดวัคซีนก็ตามค่ะใช่ครับเช่นเดียวกับทางฝั่งของกรุงเทพประกันภัยนะครับที่เขาแจ้งนะครับตั้งแต่วันที่3พฤษภาคมที่ผ่านมาเนี่ยทางฝั่งของบริษัทกรุงเทพประกันภัยก็ยุติการรับประกันโควิดประเภท complete แผน1นะครับตัวเบี้ยประกันอยู่ที่159บาทแล้วก็แผน3นะครับเบี้ยประกันอยู่ที่459บาทรวมถึงตัวแผน4ด้วย859บาทนะครับเหตุผลก็เป็นเพราะว่าฐานะของประชาชนเนี่ยแห่กันเข้าไปทำประกันกันเยอะก็อย่างที่ว่าเนี่ยครับในมุมของเขาเองก็ต้องคำนวณเรื่องความเสี่ยงด้วยครับใช่ค่ะมาดูสินมั่นคงประกันภัยนะคะก็ระงับการขายประกันโควิดแบบเจอจ่ายจบทั้งหมดเลยนะ4แผนแผนความคุ้มครอง 20,000 บาทเบี้ยประกัน99บาทแผนความคุ้มครอง 50,000 บาทเบี้ยประกัน199บาทแผนความคุ้มครอง 100,000 บาทเบี้ยประกัน399บาทแล้วก็เบี้ยประกันโควิดเจอจ่ายจบรวมการแพ้วัคซีนด้วยเขาบอกก็มีการหยุดขายตั้งแต่22เมษายนที่ผ่านมาแล้วเพราะฉะนั้นสินมั่นคงจะไม่มีนะเจอจ่ายจบถ้าอยากได้เจอจ่ายจบก็ลองไปส่องไปดูว่ามีประกันเจ้าไหนที่ยังขายอยู่นะคะใช่ครับคนไหนที่ยังพอมีกำลังซื้อนะครับแล้วก็รู้ว่าตัวเองมีความเสี่ยงก็แนะนำนะครับว่าซื้อไปก่อนนะครับเพราะว่าถ้าสมมุติว่าเจอเคสกันเยอะๆมากขึ้นเนี่ยไอ้ที่เราไล่เรียงกันไปเมื่อสักครู่นี้นะครับที่เขามีการปรับวงเงินเรียงต่างเนี่ยมันก็มีแนวโน้มเหมือนกันว่าอนาคตเขาอาจจะยกเลิกก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นรีบซื้อก่อนที่เขาจะยกเลิกนะครับใช่ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเราจะไปดูกันนะคะเรื่องของประกันเจอจ่ายจบหมดแล้วจริงหรือเล่งเหลือเจ้าไหนบ้างนะคะรวมไปถึงเรื่องการเคลมประกันนะคะที่เขาบอกว่าเคลมประกันโควิดมันยุ่งยากขนาดไหนอย่างไรเดี๋ยวช่วงหน้าตามกันต่อค่ะสนับสนุนโดย Sleepen ที่นอนต้านไวรัสแบรนด์แรกของไทยกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของ Business Watch จับกระแสธุรกิจนะคะต้องบอกเลยสถานการณ์โควิดแบบนี้นะคะจำนวนผู้ติดเชื้อที่ยังเพิ่มมากขึ้นนะคะแต่หลักพันถึง 2,000 คนต่อวันก็ทำให้หลายๆคนเนี่ยที่อาจจะตกขบวนในการซื้อประกันโควิด-19 โดยเฉพาะเจอจ่ายจบนะคะก็ต้องมารุ้นกันนะคะว่ายังมีเจ้าไหนที่ยังเหลือที่จะขายอยู่นะคะเพราะว่าหลายคนบอกชอบนะคะออปชั่นแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปติดตามพร้อมกับเรื่องของการเคลมประกันนะคะมีความยุ่งยากมากขนาดไหนอย่างไรนะคะจะไปติดตามกับคุณโสพลนะคะณวรัตนาพงศ์นะคะจะไปพูดคุยกับคุณอานนท์วังวสุค่ะในฐานะนายกสมาคมประกันวินาศภัยไทยนะคะติดตามรายละเอียดได้เลยค่ะคุณผู้ชมครับในสถานการณ์ที่โควิด19ในบ้านเรายังอยู่ในสถานการณ์ที่ต้องเฝ้าระวังกันอย่างต่อเนื่องนะครับยอดผู้ติดเชื้อยังคงสูงขึ้นการทำประกันโควิดเป็นเรื่องที่มีคนนิยมกันมากในช่วงที่ผ่านมาการปรับตัวทั้งในแง่ของผู้บริโภคอย่างคุณผู้ชมเองหรือแม้กระทั่งธุรกิจประกันภัยเองเขาต้องปรับตัวยังไงบ้างวันนี้ผมพูดคุยกับคุณอานนท์วังวสุครับนายกสมาคมประกันวินาศภัยไทยนะครับคุณอานนท์สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณอานนท์ครับธุรกิจประกันภัยเป็นยังไงบ้างในสถานการณ์ที่โควิด19มีผลกระทบกับทุกธุรกิจเลยประกันภัยเป็นยังไงบ้างครับตอนนี้ครับก็ประกันภัยก็ถือว่าอาจจะโชคดีกว่าธุรกิจอื่นนะครับว่าในขณะที่ความเสี่ยงในโลกนี้หรือในสังคมสูงขึ้นธุรกิจประกันภัยก็จะได้ทำหน้าที่ของตัวเองแล้วกันคือการบริการความเสี่ยงงั้นการระบาดของโควิดอันนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสสำคัญนะครับจริงๆไม่ใช่เฉพาะปีนี้หรอกในช่วงปีที่ผ่านมาก็เป็นการประกันภัยที่มีคนนิยมค่อนข้างมากทีเดียวตั้งแต่ปี2563ครับจริงๆโควิด19เนี่ยโดยเฉพาะในแง่ประกันภัยอย่างที่คุณอนนท์บอกว่าคนนิยมมาตั้งแต่ช่วงระลอกแรกๆแล้วแต่ว่าตอนนั้น
จำนวนคนติดเชื้อไม่เยอะมากแต่ตอนนี้ระลอกปัจจุบันเนี่ยคนติดเชื้อเยอะมากความนิยมหรือว่าคนที่ซื้อประกันโควิดในช่วงนี้เพิ่มขึ้นเป็นตัวเลขขนาดไหนครับคุณอนุนครับคือผมลองปูภาพไปเห็นนี้ปีกายทั้งปี2563เนี่ยนะครับมีคนเข้ามาซื้อกรมธรรม์โควิดเนี่ย9ล้าน3แสนกว่าบาทครับคิดเป็นเบี้ยประกันภัยก็ประมาณ 4,100 ล้านบาทนะครับพอมาปีนี้เนี่ยช่วงณไตรมาสที่1ณเดือนมีนาคมนะครับ31มีนาเนี่ยมีกรมธรรม์ทั้งต่ออายุแล้วก็กรมธรรม์รายใหม่เนี่ยนะครับเพียง1ล้าน3แสนกว่าบาทเบี้ยประกันก็ประมาณ800ล้านบาทก็ถือว่าถ้าเทียบกับปีที่ผ่านมาถือว่าอัตราลดลงแต่พอเมษายนนะครับโดยเฉพาะช่วงตั้งแต่วันที่10มานี่ยอดพุ่งขึ้นไปแบบเรียกว่าถล่มทลายแล้วกันไปครับว่าเฉพาะเดือนเมษายนเนี่ยตัวเลข exactly นี่ผมยังไม่เห็นนะครับแต่ว่าลองคุยประเมินดูเนี่ยน่าจะมีอีก3ล้านกรมธรรม์เฉพาะเดือนเมษายนซึ่ง3เดือนแรกนี่มีล้าน3เดือนเมษายนที่ผมคิดว่าน่าจะถึง3ล้านกรมธรรม์นะครับก็ถือว่าประชาชนยิ่งระบาดมากคนก็ยิ่งกลัวมากยิ่งซื้อประกันกันมากครับซึ่งแนวโน้มมันก็น่าจะเพิ่มมากขึ้นอีกถูกไหมครับคุณอนุนเพราะว่าดูสถานการณ์ในปัจจุบันไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยทั้งโลกก็ดูจะยังน่ากังวลอยู่แนวโน้มของคนที่จะซื้อประกันโควิดก็ยังน่าจะสูงขึ้นต่อเนื่องนะครับผมคิดว่าอาจจะเป็นเรื่องต่ออายุแหละนะครับคือปีหนึ่ง9ล้าน3แสนกรมธรรม์เนี่ยผมว่าโอ้ขยายตัวไปกว่านี้ยอดรวมก็ลำบากแล้วคือแต่ว่าคนที่ไม่ต่ออายุก็หรือปล่อยขาดต่ออายุไปเนี่ยก็กลับมาซื้อมากขึ้นงั้นยอดรวมเนี่ยหวังว่าปีกายเนี่ย9ล้าน3นี่ผมว่าทำลายสถิติตัวนั้นยากแม้ว่าจากวันนี้ไปคนจะทยอยซื้อหรือต่ออายุมากขึ้นครับในรายละเอียดของประกันโควิดเนี่ยมีทั้งเจอจ่ายจบมีทั้งรักษาพยาบาลมีทั้งชดเชยรายได้คนไทยเราทำกันประเภทเจอจ่ายจบเยอะที่สุดไหมครับคุณอนนท์ครับถูกครับผมประเมินว่าน่าจะหลายน่าจะเกินครึ่งที่เจอจ่ายจบเพราะว่ามันซื้อง่ายคนขายก็ขายง่ายนะครับแล้วก็แต่เราจะเห็นข้อจำกัดอันนึงว่ากรมธรรม์เจอจ่ายจบเนี่ยความคุ้มครองยังไม่สูงมากนักนะครับก็คือเป็นมินิแพ็คดีกว่าเรียกอย่างนั้นเพราะว่าถามว่าคนเป็นโควิดแล้วไม่มีผลกระทบอะไรเลยเนี่ยมันมี risk อะไรมีความเสียอะไรจริงๆมันยังไม่มีตัวความเสี่ยงมันก็คือ1ค่ารักษาพยาบาลถูกมั้ยครับถ้าป่วยไม่เข้าโรงพยาบาล2คุณโชคร้ายหน่อยคุณถึงกับเสียชีวิตหรือ3คุณต้องไปนอนโรงพยาบาลเนี่ยคุณไปประกอบอาชีพไม่ได้เนี่ยคุณขาดรายได้ไปเท่าไหร่ระหว่างที่ต้องนอนโรงพยาบาลจริงๆความเสี่ยงก็มีใหญ่ๆก็3ประเภทนี้นะครับขาดรายได้ค่ารักษาพยาบาลแล้วก็เสียชีวิตแต่ว่าเจอใจจบเนี่ยก็คือรวมทั้งหมดอ่ะเข้าไว้ในแพ็คเดียวกันแต่ว่าเป็นมินิแพ็คไซส์เล็กหน่อยความคุ้มครองต่ำหน่อยนะครับเพื่อให้คนเนี่ยเข้าถึงได้ง่ายนะครับอันนี้ก็เป็นที่นิยมนะครับทีนี้ถึงแม้มันจะเป็นมินิแพ็คมันจะเป็นตัวเจอจ่ายจบคือจ่ายน้อยซื้อง่ายต่างๆแต่จากสถิติที่ผ่านมาคือพอมีคนติดเชื้อเยอะขึ้นคนเคลมก็เยอะขึ้นกว่าเดิมอันนี้บริษัทประกันก็ต้องปรับตัวเห็นว่าบางบริษัทเลิกไปเลยหรือบางบริษัทปรับเงื่อนไขด้วยใช่ไหมครับถูกต้องครับเพราะว่าแต่ละบริษัทเนี่ยต้องดูประเมินความสามารถของตัวเองแล้วกันก็เหมือนแบกรับภาระนะครับว่าเพราะว่าคราวนี้มันไม่ใช่ขายกันน้อยๆบางบริษัทนี่เป็นล้านกรมธรรม์ครับถูกไหมครับหากล้านกรมธรรม์พูดง่ายๆว่าล้านกรมธรรม์เนี่ยถ้าคุณขายทุนประกันสัก50,000บาทเนี่ยความคุ้มครองเขา exposure หรือความคุ้มครองสูงสุดไปถึง 50,000 มันอยู่ว่าจะอัตราการติดเชื้อจะเป็นเท่าไหร่ถ้า 10% นี่ก็จะ 5,000 ล้านแล้วก็เริ่มเยอะเพราะฉะนั้นทุกบริษัทต้องเริ่มมาประเมินแล้วโดยใช้สถานการณ์ณเวลาใดเวลาหนึ่งตอนนี้เราต้องเอาณจุดวันนี้เป็นตัวประเมินว่าโอ้หากผู้ติดเชื้อเนี่ยวันละ 2,000 ขึ้นไปเรื่อยๆซึ่งมันไม่เคยมีถูกไหมครับครับมันอยู่ว่าเราก็เก่งกันว่ามันจะขึ้นไปถึงเมื่อไหร่ถูกไหมครับในแง่ของผมในแง่สมาคมเราก็จะดูในภาพรวมว่าปัจจุบันเนี่ยปีที่ผ่านมาผู้ป่วยสะสมยังไม่ถึง 10,000 เลยถูกไหมครับณวันนี้ขึ้นไป 73,000 ถูกไหมครับและถ้ามันขึ้นไปอย่างนี้วันละ 2,000 นี่เท่ากับเดือนหนึ่ง 60,000 มันจะถึงแสนในไม่ช้าผู้ป่วยสะสมแล้วก็
ก่อนสิ้นเดือนมิถุนาเนี่ยถ้ามันขึ้นไปถึง 200,000 ครับปลายเนี่ย มันก็จะเกิดปัญหาได้สำหรับคนที่รับเยอะแล้วก็ต้องไปนั่งดูประเมินความสามารถของตัวเองแล้วครับครับในแง่บริษัทประกันต้องประเมินว่าตัวเองจะรับภาระที่เกิดขึ้นไหวไหมว่าถ้าจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นในมุมของผู้บริโภคที่อาจจะยังมีความต้องการเจอจ่ายจบอยู่คุณอนนท์คิดว่ากลุ่มผู้บริโภคที่เขาอยากจะซื้อประกันอันนี้แต่ในอนาคตอาจจะไม่มีแล้วเขาควรจะต้องปรับตัวยังไงหรือว่าเขามีทางเลือกยังไงบ้างครับจริงๆแล้วก็คงไม่ใช่ไม่มีมันก็ยังมีอยู่เพียงแต่ว่าเขาจะลดทุนลงเพื่อไม่ให้ยอดไอความเสี่ยงสะสมของเขาเนี่ยโตเร็วเกินไปนะครับแต่อย่างที่ผมบอกอ่ะคือความเสี่ยงเราอ่ะจริงๆแล้วอ่ะมันเลยเจอใจจบไปไม่ถึงว่าคุณจะเดือดร้อนอะไรคุณจะเดือดร้อนจากการที่คุณไม่มีค่ารักษาพยาบาลแม้ว่ารัฐบอกว่ารัฐออกให้ทุกอย่างแต่บอกว่าบางทีโรงพยาบาลรัฐอาจจะไม่พอต้องไปโรงพยาบาลเอกชนเมื่อวานผมเพิ่งเห็นคนไข้รายหนึ่งส่งไปเสร็จให้ดูรักษาโควิดอย่างเดียว 980,000 บาทมีคนพูดถึงอย่างนั้นใช่สูงมากใช่ไหมครับนี่ขนาดยังอาจจะเป็นโรงพยาบาลเกรด5ดาวหน่อยแต่ว่าทั่วไปเนี่ยผมคิดว่าการรักษาพยาบาลน่าจะต้องมี 200,000 ถึงจะพอในกรณีที่ไม่ต้องเข้า ICU ครับฉะนั้นเจอใจจบที่ท่านซื้อไป 35,000 มันสะดวกจริงแต่ว่าเวลาที่ท่านโชคร้ายแล้วไม่มีเตียงของโรงพยาบาลรัฐเนี่ยต้องไปใช้โรงพยาบาลทางเลือกหรือโรงพยาบาลเอกชนที่มีเตียงเนี่ยท่านอาจจะต้องมีความคุ้มครองเรื่องค่ารักษาพยาบาลสูงหน่อยนะครับอย่างต่ำคิดว่าควรจะมีสัก 200,000 บาทก็เปลี่ยนไปซื้อตรงนั้นแต่ว่าโดยเฉพาะพวกผู้มีอาชีพอิสระที่ไม่มีสวัสดิการใดๆนะครับแล้วก็หากป่วยแล้วเนี่ยทำมาหากินไม่ได้อะแล้วทำยังไงเรื่องรายได้อันนี้ก็น่าจะซื้อเรื่องชดเชยรายได้รายวันว่าท่านทำมาหากินได้สักวันละพันหนึ่งขายของได้วันละพันหรือเป็นขับแท็กซี่ได้วันละพันเนี่ยท่านก็น่าจะซื้อไว้สักวันละพันสัก30วันผมคิดว่าเบี้ยก็ไม่สูงนะครับครับแล้วก็โดยเฉพาะพวกที่มีภาระมีลูกมีพ่อแม่ที่ต้องดูแลเนี่ยก็น่าจะซื้อประกันที่คุ้มครองการเสียชีวิตไปด้วยนะครับผมเข้าใจถูกนะครับว่าสถานการณ์โควิดที่เปลี่ยนแปลงไปจำนวนคนติดเชื้อที่เพิ่มมากขึ้นกับการเลือกกรมธรรม์ที่จะเอาไว้ป้องกันตัวเองจากโควิดเนี่ยมันก็อาจจะต้องเปลี่ยนวิธีคิดคือมาคิดถึงอย่างที่คุณอนันต์บอกว่าคิดถึงค่ารักษาพยาบาลคิดถึงเรื่องการช่วยเหลือรายได้มากกว่าเรื่องเจอจ่ายจบอย่างเดียวถูกต้องครับถูกต้องครับพอเจอจ่ายจบมันก็คือมันก็รวมความเสี่ยงทุกอย่างแต่ว่าได้น้อยถูกครับถ้าอย่างนั้นพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปซึ่งแน่นอนว่าในช่วงโควิดพฤติกรรมผู้บริโภคกับเรื่องของการซื้อประกันก็คงเปลี่ยนไปด้วยคุณอนนท์มองภาพกว้างของพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปหรือทัศนคติกับเรื่องของประกันไทยยังไงบ้างครับผมคิดว่าคนปัจจุบันเนี้ยตื่นตัวมากขึ้นนะครับเอาว่าจำนวนกรมธรรม์ผู้ซื้อแล้วกันว่า9ล้าน3แสนในกรมธรรม์ชนิดเดียวเนี่ยตั้งแต่สร้างประเทศไทยมาธุรกิจอยู่นะครับไม่เคยมีไม่เคยมีแต่ว่าอย่างหนึ่งที่มันมาช่วยตอบโจทย์ตรงนี้ด้วยก็คือนโยบายของรัฐเองที่พยายามที่จะให้ภาคเอกชนเนี่ยใช้ระบบดิจิทัลมาแล้วรัฐบาลเองก็เอาระบบดิจิทัลเนี่ยมาจ่ายเงินสงเคราะห์ให้ผู้มีรายได้น้อยนะครับกระตุ้นการซื้อขายให้ภาคประชาชนการท่องเที่ยวนะครับแอปทั้งหลายทำให้คนกลุ่มหนึ่งที่ไม่เคยเข้าถึงประกันภัยเนี่ยเขาสามารถเข้าถึงได้ง่ายขึ้นนะครับโดยเฉพาะภาคผู้ประกอบธุรกิจเนี่ยในอดีตเนี่ยกรมธรรม์ที่ต่ำกว่าพันบาทเนี่ยเราเกือบจะขายไม่ได้เลยเพราะว่ามันไม่คุ้มค่าใช้จ่ายในการที่ต้องไปออกกรมธรรม์เป็นกระดาษต้องส่งมอบต้องชำระเงินอย่างเงี้ยแต่พอมันมีระบบดิจิทัลเข้ามาเนี่ยมันทำให้เราขายกรมธรรม์99บาทเราก็ขายได้แล้วเพราะว่าต้นทุนมันต่ำมัน one stop service นะจุดเดียวเลยแต่นี้มันเกิดขึ้นพร้อมกันทั้งสองชาตินะครับก็คือผู้บริโภคเองเนี่ยก็เข้าถึงได้มากโดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อยแล้วเป็นกลุ่มที่ไม่เคยอยู่ในระบบประกันภัยเนี่ยผมว่าหลายล้านคนที่ไม่เคยเข้าถึงเลยตอนนี้พอมีโปรดักที่แบบโอ้มีเหลือ99บาทประกันภัย199คนก็สนใจมากขึ้นนี่ก็ผมว่าก็เป็นมิติใหม่แล้วก็จะเป็นพื้นฐานของประกันภัยในอนาคตครับครับคำถามสุดท้ายครับคุณอนนท์ครับมีคนฝากถามมาบอกว่าเรื่องประกันโควิด19เจอจ่ายจบอะไรต่างๆเนี่ยเวลาเคลมดูจะยุ่งยากไม่เหมือนกับตอนที่คุยกันตอนแรกคุณอนนท์พอจะได้ยินปัญหานี้บ้างไหมครับ
ไม่ยากเลยนะครับจริงๆเจอจ่ายจบเนี่ยหากจริงๆเราต้องการ1ใบตรวจโรคกับใบรับรองแพทย์คอนเฟิร์มว่าคุณติดโรคเนี่ยคุณเคลมได้เลยแต่เนี่ยบางคนไปเข้าโรงพยาบาลรัฐโรงเรียนอย่างนี้ครับโรงพยาบาลรัฐเนี่ยหลายแห่งจะไม่ยอมออกไปรับรองแพทย์ให้จนกว่าคุณจะออกจากโรงพยาบาลก็อยากออกทีเดียวเลยนะครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยในแง่เจอใหญ่จบเนี่ยไม่ต้องรอแต่ในแง่จะมาเคลมการรักษาพยาบาลเนี่ยมันต้องรอให้กระบวนการรักษาสิ้นสุดก่อนถูกไหมครับก็เลยทำให้รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมฉันซื้อเจอใจจบไม่ได้ซื้อคุ้มครองค่ารักษาทำไมต้องรอจริงๆถ้าท่านเอาไปรับรองแพทย์มาได้วันนี้ท่านเคลมได้เลยครับผมว่าไม่เกิน7วัน10วันท่านได้เงินแล้วนะครับหลายบริษัทโฆษณาจ่ายเคลมภายใน24ชั่วโมงในสัปดาห์นี้แต่นี่ผมฝากอีกนิดเดียวได้ครับเชิญครับกรมธรรม์เจอใจจบกรมธรรม์คุ้มครองรายได้ความคุ้มครองเกี่ยวกับเสียชีวิตเนี่ยท่านซื้อกี่กรมธรรม์ท่านเคลมได้หมดเลยซื้อ3บริษัท3กรมธรรม์ท่านก็เคลมได้หมดเลยนะครับแต่ว่าค่ารักษาพยาบาลเนี่ยต่างกันค่ารักษานี่ก็คือเราจะจ่ายตามที่ท่านจ่ายจริงถ้าสมมติว่าท่านซื้อประกันค่ารักษาพยาบาล3บริษัทบริษัทละแสนบาทรวม 300,000 แต่ว่าหากท่านรักษาเพียง 200,000 อย่างเงี้ยท่านก็เคลมได้ 200,000 นะครับแต่เจอจ่ายจบเจอจ่ายจบจะแตกต่างกันไปเจอจ่ายจบนี่คือถ้าซื้อ3ใบแล้วถ้าเป็นเคลมได้ทั้ง3ใบถูกไหมครับถูกต้องครับแต่ถ้าเป็นการรักษาพยาบาลได้แค่ไม่เกินจ่ายจริงเท่านั้นถูกต้องครับแล้วรองรายได้ก็เหมือนกันไหมครับกรณีรายได้เหมือนกันคุ้มครองรายได้ก็ทุกกรมธรรม์จ่ายทุกกรมธรรม์เลยครับทุกกรมธรรม์ก็แสดงว่าจะมีเฉพาะวันละ1,000 3บริษัทก็ 3,000 บาทก็จะมีเฉพาะรักษาค่ารักษาพยาบาลเท่านั้นที่จ่ายเท่าที่จ่ายจริงเท่านั้นใช่ครับโอเคครับสุดท้ายจริงๆครับอานนท์ถ้ามีคนสงสัยมีปัญหาเรื่องการเคลมแล้วอยากสอบถามไปที่สมาคมติดต่อไปที่มีสายด่วนมีอะไรยังไงไหมครับก็เข้าไปในเว็บไซต์ก็ได้ครับ jaa.org นะครับโอเคหรือไปที่สำนักงานคปภ.โอเคนะครับแต่ผมว่าสะดวกที่สุดท่านไปตัวแทนหรือในหน้าที่ท่านซื้อหรือบริษัทประกันภัยที่ท่านซื้อทุกบริษัทมี call center คอยรับเรื่องเคลมอยู่แล้วตอนนี้เราก็สแตนบายรับ24ชั่วโมงอยู่แล้วครับครับผมครับผมขอบคุณมากคุณอานนท์ครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับยินดีครับสวัสดีครับได้ฟังคุณอานนท์ไปแล้วนะคะหลายคนที่ยังสนใจอยากซื้อประกันนะคะเคลมจ่ายจบนะคะก็รอลุ้นกันได้นะคะเพราะไม่ได้ยกเลิกไปทั้งหมดเพียงแต่ว่ามีการปรับลดเงื่อนไขต่างๆนะคะเพราะฉะนั้นเวลาจะซื้ออะไรอย่างไรต้องอ่านไส้ในอ่านรายละเอียดให้ดีนะคะแต่ละเจ้าโดยเฉพาะที่เขาบอกว่าเขียนตัวเล็กๆเนี่ยอาจจะต้องขยายนะคะในการอ่านให้ละเอียดนะคะก่อนที่จะตกลงทำประกันค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาดูกันต่อนะคะในเรื่องของคปภ.เขามีคำแนะนำเรื่องของการเคลมประกันโควิด-19 รวมไปถึงนะคะบริษัทประกันตอนนี้ก็เริ่มมีการปรับตัวแล้วนะคะในการขายประกันผ่านทางแอปพลิเคชันจะเป็นอย่างไรช่วงหน้าตามกันต่อค่ะสนับสนุนโดย True เคียงคู่สู้โควิดให้คนไทยชนะไปด้วยกันกับ True 5G และบริการที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์กลับเข้าสู่ช่วงที่3ของ Business Watch จับกระแสธุรกิจนะคะต้องบอกเลยนะคะสถานการณ์แบบนี้นะคะบริษัทประกันต่างๆก็ยังเดินหน้าในการขายประกันโควิด-19 แต่ว่ามีการปรับรูปแบบอาจจะไปซื้อผ่านแอปพลิเคชันต่างๆนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องศึกษานะคะรวมไปถึงใครที่ซื้อประกันโควิด-19 แล้วก็จะมีคำแนะนำจากคปภ.เหมือนกันนะคะว่าจะต้องเตรียมเอกสารอย่างไรนะคะในการยื่นขอเคลมสำหรับเบรกนี้เลยค่ะก็กลับมาคุยกันต่อนะคะก็ต้องบอกเลยนะคะว่าแม้ว่าจะมีหลายบริษัทนะคะถ้าที่ติดตามกันนะคะหยุดขายเพราะว่าแบกรับภาวะไม่ไหวเจอจ่ายจบเพราะรู้สึกว่าลูกค้าให้ความสนใจกันเยอะแต่ก็ยังมีอีกหลายเจ้าที่เดินหน้าต่อแต่เพียงแต่เขาบอกว่าขอปรับรูปแบบเงื่อนไขลดวงเงินค้ำประกันอะไรต่างๆลงมาเท่านั้นเองค่ะใช่ครับก็ยกตัวอย่างอีกหนึ่งเจ้านะครับก็คือทิพยะประกันภัยตอนนี้เขาบอกเขาลุยขายต่อนะครับเจ้าอื่นเนี่ยยกเลิกกันไปไม่ว่ากันนะครับเขาก็พร้อมที่จะให้บริการทางด้านของทางด้านของประชาชนอย่างเต็มที่เลยทีเดียวนะครับมาดูกันครับคือทางฝั่งของทิพยะประกันภัยเนี่ยเขาบอกว่าการระบาดโควิด-19 ระลอกนี้เนี่ยมันก็หนักครับนะเพราะมีการแพร่ระบาดที่เร็วมากๆนะครับก็เลยทำให้จำนวนผู้ติดเชื้อเนี่ยก็เพิ่มมากขึ้นเพราะฉะนั้นทางฝั่งของบริษัทเองเนี่ยนะครับเขาก็ยังคงขายต่อเนื่องนะเพียงแต่ว่าจะต้องไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับที่เขาจะมีเพิ่มในส่วนของการแพ้วัคซีน
แล้วก็รวมไปถึงการที่คนที่เป็นผู้ป่วยเนี่ยอาจจะถึงขั้นโคม่าอะไรต่างอันนี้ก็จะมีในส่วนของความคุ้มครองต่างๆด้วยนะครับแต่สิ่งที่เขายืนยันเลยนะก็คือเขาจะไม่ปรับลดความคุ้มครองใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับอันนี้ถือว่าเป็นข้อดีมากเลยนะครับคุณรัฐครับใช่ค่ะแถมนะคะเงื่อนไขเดิมอาจจะมีการเพิ่มให้อีกด้วยนะคะกรณีแพ้วัคซีนก็ได้นะคะตรงนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งจ้านะคะเป็นอีกหนึ่งข้อเสนอสำหรับใครที่กำลังมองหาประกันอยู่นะคะว่าจะซื้อประกันโควิดจะดูเจ้าไหนอย่างไรก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะคะที่สำคัญนะคะในส่วนของทางทิพยประกันภัยเขาบอกการเคลมสินใหม่ทดแทนในส่วนของบริษัทกลุ่มเขาเนี่ยมกราคมถึงปัจจุบันเนี่ยเขาบอกว่าก็มีผู้มาใช้สิทธิการเคลมสินใหม่นะคะมากกว่าปีที่แล้วทั้งปีนะคะแต่ว่าโดยรวมตัวเลขแล้วเนี่ยยังไม่ถึง100ล้านบาทนะคะซึ่งอัตราสินใหม่ทดแทนก็ยังไม่เกินกรอบ TIP ที่ประเมินไว้ก็คือพูดง่ายๆไม่เกิน 50% เพราะว่าถ้าค่าสินใหม่ทดแทนนะคะแตะ 75-80% เขาบอกตรงนั้นแหละถึงจะเป็นจุดเป็นกรอบที่ทำให้บริษัทเข้าสู่จุดเท่าทุนตอนนี้มันยังไม่ถึง 50% ยังไหวอยู่ยังรับได้ค่ะใช่ครับก็ยังถือว่าไปได้ดีเลยนะครับแล้วก็ถ้าไปดูนี่นะครับสำหรับตัวจำนวนประกันมาทันประกันโควิดนะครับอยู่ที่3ล้าน7แสนกรมธรรม์ด้วยกันเขาก็มีการเริ่มขายไปตั้งแต่ปี2013จนถึงปัจจุบันอันนี้คือตัวเลขรวมทั้งหมดเลยนะครับเบี้ยอยู่ที่ประมาณ 2,000 กว่าล้านบาทนะครับนอกจากนี้ทางฝั่งของทิพยประกันภัยเนี่ยเขาก็ยังสร้างความเชื่อมั่นด้วยนะครับโดยเขาบอกนะฮะว่าจะให้สิทธิ์กับคนที่ลงทะเบียนฉีดวัคซีนป้องกันโควิด19ในวันที่1พฤษภาคมที่ผ่านมารับความคุ้มครองแพ้วัคซีนด้วยนะครับจำนวน1ล้านสิทธิ์เพียงแต่ว่าต้องเข้าไปดูในสำหรับตัวโครงการทิพยประกันภัยห่วงไทยสู้ภัยโควิดอันนี้ฟรีนะครับแต่ว่ามีจำนวนจำกัดก็คือ1ล้านสิทธิ์ด้วยกันครับต้องไปลงทะเบียนนะไม่ใช่อยู่ๆจะมานะต้องไปลงทะเบียนด้วยนะคะไปดูรายละเอียดไปอ่านเงื่อนไขต่างๆด้วยนะคะมาดูทางฝั่งในส่วนของไทยพาณิชย์กันบ้างนะคะก็ต้องบอกเลยนะคะกลุ่มธุรกิจประกันของธนาคารไทยพาณิชย์นะคะแล้วก็บริษัทไทยพาณิชย์โปรเทคจำกัดนะคะเขาบอกว่าในส่วนของไทยพาณิชย์เนี่ยเขาอาจจะมองว่าการกลับมาแพร่ระบาดของโควิดรอบนี้โดยเฉพาะรอบ3เนี่ยทำให้มีจำนวนผู้ติดเชื้อมากขึ้นโดยเฉพาะตัวเลขที่เราเห็นอย่างชัดเจนก็คือช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมานะคะเขาบอกตรงนี้มันมีผลมากเลยมันส่งผลให้พี่น้องประชาชนคนไทยจำนวนไม่น้อยทีเดียวนะคะมีความตื่นตัวนะคะในเรื่องของการที่อยากจะซื้อกรมธรรม์ต่างๆเพิ่มมากขึ้นนะคะเพื่อสร้างความอุ่นใจด้วยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะทางไทยพาณิชย์เองเขาก็มีนำเสนอความคุ้มครองต่างๆนะคะค่อนข้างที่จะมีความหลากหลายรูปแบบให้เลือกด้วยรวมทั้งแบบเจอจ่ายจบก็ยังมีอยู่ค่ะใช่ครับแล้วก็ตอนนี้ก็มีการขยายนะครับช่องทางในการซื้อนะครับก็คือสามารถผ่านตัวSCB Easy ได้ด้วยนะครับตรงนี้ก็เป็นการสร้างความสะดวกสบายนะครับให้กับบรรดาประชาชนอย่างพวกเรานะครับอันนี้เป็นแอปพลิเคชันนะครับเพราะฉะนั้นคนไหนก็ตามที่อยากจะซื้อประกันผ่านค่ายนี้นะครับก็สามารถไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชันกันได้นะเพื่อความสะดวกสบายไม่ต้องไปที่สาขานะครับให้ถือว่าเป็นการลดความเสี่ยงไปในตัวนะครับคุณรัฐครับค่ะถือว่าเป็นแนวทางแล้วเราเชื่อว่าอีกหลายๆเจ้าเองก็ต้องมีการปรับตัวแบบนี้เหมือนกันนะคะเพราะเป็นการลดความเสี่ยงแล้วตอนนี้หลายๆคนเรียกได้ว่าบางคนก็ไม่อยากออกจากบ้านเลยแล้วการทำธุรกรรมอะไรหลายอย่างเนี่ยมันสามารถทำบนสมาร์ทโฟนได้เพราะนั้นมันสะดวกสบายตรงนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกด้วยนะคะมาดูกันต่อนะคะในส่วนใหญ่ของผู้ติดเชื้อนะที่มีประกันเนี่ยหมายถึงซื้อประกันโควิดอ่ะมีสัดส่วนประมาณ 10-15% นะคะแล้วก็มีแนวโน้มที่น่าจะเพิ่มขึ้นในระยะข้างหน้าด้วยนะคะซึ่งทางคปภ.ก็เลยมีคำแนะนำออกมาเหมือนกันนะคะเรื่องการเรียกร้องสินไหมทดแทนนะคะหรือเงินเคลมประกันต่างๆเนี่ยมันก็ต้องมาทำความเข้าใจว่าจะต้องเตรียมอะไรอย่างไรบ้างนะคะเป็นการให้คำแนะนำในการคุ้มครองผู้บริโภคอีกทางนึงค่ะครับมาดูความเห็นของท่านเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือว่าคปภ.เนี่ยแหละครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเป็นกรณีเจอจ่ายจบนะครับโดยทั่วไปเนี่ยถ้าว่าได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ตามเงื่อนไขนะครับว่าคุณนั้นติดเชื้อโควิด19มาต่อให้จะกลายพันธุ์นะฮะหรือเป็นสายพันธุ์ไหนก็ตามเข้าเงื่อนไขหมดนะครับผู้เอาประกันภัยเนี่ยสามารถแจ้งขอรับค่าสินใหม่ทดแทนหรือว่าการเคลมที่บริษัทที่ท่านซื้อได้นะครับหลักฐานมีอะไรบ้างอันนี้ยกตัวอย่างนะครับเช่นใบรับรองแพทย์อย่างที่ว่ากันไปต้องเป็นตัวจริงนะครับอันนี้ขอย้ำนะครับต้องเป็นตัวจริงรวมไปถึงผลแลบนะฮะหรือถ้าเป็นกรณีของความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลหรือว่าตัวที่เป็นเงินรายได้ที่ชดเชยรายได้ของเราที่เสียไปเนี่ยนะครับต้องใช้ใบเสร็จรับเงินอันนี้ก็ตัวจริงเหมือนกันที่แสดงรายการค่าใช้จ่ายแล้วก็ใบสรุปปิดหน้างบนะก็คือสรุปค่าใช้จ่ายทั้งหมดแหละสถานพยาบาลเป็นอย่างไรยานะค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเป็นแบบไหนกรณีที่เป็นผู้ป่วยนายเป็นยังไงการรักษาพยาบาลต้องใช้หลักฐานเหล่านี้ในการประกอบพิจารณาด้วยนะครับ
ค่ะส่วนอีกกรณีนึงนะคะเป็นกรณีการคุ้มครองการเสียชีวิตนะคะอันนี้สำคัญเลยต้องมีแน่นอนนะคะถ้ามีการเสียชีวิตนะคะก็ต้องมีนะคะสำเนาใบมรณบัตรนะคะหรือหนังสือรับรองการเสียชีวิตแล้วต้องเป็นการเสียชีวิตที่มีการระบุยืนยันว่าเป็นการเสียชีวิตจากโควิด-19 ด้วยนะคะหรือมีภาวะโคม่านะคะก็ต้องใช้หลักฐานทางการแพทย์ในการรับรองด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องทำความเข้าใจนะคะว่าทั้ง3กรณีจะใช้เอกสารหลักฐานอะไรบ้างแต่เนื้อสิ่งอื่นใดนะคะต้องมีเอกสารหลักฐานตัวจริงนะคะไปยื่นนะคะถึงจะทําการเคลมได้ค่ะใช่ครับแต่ว่าบางกรณีที่เป็นข่าวเป็นข่าวกันมานะครับที่เราบอกว่าเราซื้อจ่ายเจอจ่ายจบเนี่ยครับแต่หลายกรณีเนี่ยคือเค้าเจอนะแต่อาจจะยังไม่จ่ายและมันอาจจะยังไม่จบเหมือนกันนะครับคือเราต้องดูอย่างที่ว่ามันมีเงื่อนไขบางอย่างนะครับเช่นหลายๆครั้งเนี่ยเค้าอาจจะระบุเลยนะครับว่าให้เราเอาตัวใบรับรองแพทย์จากคุณหมอเนี่ยไปยื่นนะครับซึ่งบางโรงพยาบาลเนี่ยนะครับกว่าจะถึงกระบวนการที่เขาจะเซ็นนะครับในเรื่องของใบรับรองแพทย์ได้เนี่ยคือต้องผ่านช่วงของการรักษาพยาบาลแล้วคือเราต้องหายดีว่ากันเถอะนะคือเราต้องหายดีก่อนแล้วถึงจะสามารถเอาตัวใบรับรองแพทย์ไปเคลมประกันได้อันนี้มีกรณีแบบนี้อยู่เหมือนกันนะครับไม่ใช่ว่าเราเจอปั๊บนะฮะแล้วคุณหมอจะเซ็นให้บางโรงพยาบาลเป็นแบบนั้นแต่ว่าบางโรงพยาบาลไม่ใช่นะเราต้องทำความเข้าใจก่อนเพราะไม่งั้นถ้าไปถึงเวลานั้นพอเราไม่ทราบตรงนี้เนี่ยครับเราก็จะรู้สึกไม่ค่อยดีนะครับใช่ค่ะถ้าใครที่ทำประกันนะคะก่อนหน้านี้นะคะประกันโควิดเพราะว่าได้อ่านบางฉบับเหมือนกันนะคะคุณอีกก็มีบางกรณีที่เขาจะบอกชัดเจนเลยว่าของเขาเนี่ยนะคะแค่ตรวจเจอมีใบยืนยันว่าตรวจเจอโควิดปุ๊บเขาจ่ายเลยแต่บางกรณีอย่างที่คุณอีกบอกนะคะต้องสิ้นสุดกระบวนการในการรักษาต้องไปขอเอกสารแล้วช่วงนี้นะคะคุณอีกแต่ละโรงพยาบาลเนี่ยต้องบอกเลยการขอเอกสารไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะขั้นตอนกระบวนการโดยเฉพาะคนป่วยเนี่ยแต่ละโรงพยาบาลต้องบอกว่าใช้คำว่าแน่นเลยแล้วผู้ป่วยโควิดอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นการจัดเตรียมเอกสารต่างๆเนี่ยก็อาจจะไม่รวดเร็วนะคะก็อาจจะล่าช้าไปบ้างเพราะฉะนั้นในขั้นตอนกระบวนการต่างๆเหล่านี้ก็อาจจะต้องรอจังหวะเหมือนกันนะคะรอให้ซาๆเพราะว่าหัวใจสำคัญเราเชื่อหลายๆโรงพยาบาลเนี่ยเขาก็อาจจะเน้นในเรื่องของการดูแลรักษาผู้ป่วยก่อนส่วนกระบวนการทำเอกสารต่างๆในการที่จะติดต่อกับคุณหมอในการไปยืนยันเซ็นอะไรต่างๆมันก็อาจจะทำให้ล่าช้าไปบ้างเพราะนั้นต้องทำความเข้าใจตรงนี้ให้ชัดเจนไม่งั้นเดี๋ยวจะไปโพสโซเชียลเดี๋ยวจะไปโวยวายอะไรต่างๆเป็นเรื่องเป็นราวเกิดขึ้นเหมือนกันนะเพราะเดี๋ยวนี้เนี่ยมนุษย์เราเนี่ยพอมีอะไรเกิดขึ้นฟ้องโซเชียลไปก่อนแล้วพอมาเป็นเรื่องเป็นราวเนี่ยบางทีมันก็จะเกิดปัญหาได้นะคะครับตรงนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่สำคัญเหมือนกันนะครับเพราะว่าตอนที่เราไปดูไส้ในบางฉบับเนี่ยนะครับเขาก็จะระบุระยะเวลาในการขอเคลมด้วยนะครับว่า30วันบ้าง45วันบ้างจริงๆมันสามารถฉลับไปได้บ้างนะครับถ้าเรามีเหตุผลที่มากเพียงพอหรือว่ายื่นหลักฐานเอกสารว่าทำไมเราถึงยื่นเอกสารไปขอเคลมช้านะครับก็สามารถชี้แจงกับทางฝั่งของบริษัทประกันภัยได้นะครับแล้วก็มีคำถามอีกเยอะเหมือนกันว่าเอ๊ะแล้วถ้าเราไปพักอยู่ที่โรงพยาบาลสนามล่ะฮอสปิทอลล่ะสามารถเคลมได้ไหมเคลมได้ไหมเคลมได้นะครับเคลมได้นะครับพอออกมายืนยันเมื่อประมาณสัก2สัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วนะครับค่ะเพราะฉะนั้นสบายใจได้นะคะไปฮอสปิทอลนะคะคุณก็สามารถเคลมได้เหมือนกันนะคะเชกเช่นเดียวกับการรักษาตัวในโรงพยาบาลทั่วไปนะคะยังไงก็ตามนะคะเขาบอกตอนนี้บริษัทประกันชีวิตแล้วก็บริษัทประกันวินาศภัยเนี่ยเขาก็มีการเตรียมเหมือนกันนะคะระบบเคลมประกันแบบออนไลน์ด้วยเพราะเขารู้ว่าช่วงนี้สถานการณ์แบบนี้รัฐบาลบอกให้ work from home พยายามอย่าออกจากบ้านพยายามอยู่กับที่อยู่ในบ้านดีที่สุดเป็นการหยุดการแพร่เชื้อต่างๆก็เลยต้องมีการปรับตัวเหมือนกันนะคะบริษัทประกันเขาก็ปรับตัวนะคะมีการเคลมแบบออนไลน์ด้วยแล้วก็มีการจัดตั้ง call center นะคะในการรองรับเพราะว่าจะต้องให้คำแนะนำให้บริการต่างๆไปดูกันมีเจ้าไหนบ้างคะเจ้าแรกนะครับก็เป็นทางฝั่งของ AIA เจ้าที่2นะครับกรุงเทพประกันชีวิตเจ้าที่3คือ Allianz อยุธยาประกันชีวิตครับตอนนี้สามเจ้านี้มีแน่นอนนะคะเป็นระบบเคลมออนไลน์แล้วเขามี call center ต่างๆในการให้ข้อมูลให้อำนวยความสะดวกต่างๆด้วยนะคะในขณะเดียวกันนะคะเขาบอกว่าบริษัทก็ยังมีการร่วมมือกับพันธมิตรที่เป็นสถานพยาบาลทั่วประเทศด้วยนะคะในการให้บริการแก่ลูกค้าผู้ถือกรมธรรม์ของบริษัทที่เขามีความตกลงกันไว้ด้วยนะคะที่สำคัญนะคะบริษัทเองก็ยังมีการมอบความคุ้มครองเพิ่มเติมให้แก่ลูกค้าด้วยนะคะแล้วก็มีการพัฒนาเรื่องของแบบประกันสุขภาพที่เป็นการตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าเพราะบริษัทประกันเนี่ยเขาจะรู้ไงสถานการณ์ณตอนนี้ทามมิ่งตอนนี้ลูกค้าชอบประกันแบบไหนอยากจะได้โปรดักต์แบบไหนเขาก็จัดให้ค่ะครับแล้วก็สำหรับคนไหนที่ยังไม่ได้ซื้อเนี่ยนะครับอาจจะต้องพิจารณาถ้าเป็นทางฝั่งของค่ารักษาพยาบาลเนี่ยเราจะต้องกลับไปเช็คนะครับคุณรัฐว่าเราเคยซื้อประกันสุขภาพอยู่แล้วหรือเปล่าเพราะถ้าสมมติเราซื้อประกันสุขภาพอยู่แล้วจริงๆเราอาจจะยังไม่จำเป็นต้องไปซื้อประกันโควิดเพื่อรักษาพยาบาลก็ได้นะครับเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยประกันสุขภาพเนี่ยเขาจะมีพวกเหมือนกับว่าถ้าเราไปนอนอยู่ที่โรงพยาบาลเนี่ยเขาก็จะคุ้มครองเราอยู่แล้วนะครับซึ่งไอ้โรคโควิด-19 เนี่ยเราต้องพักอยู่ที่โรงพยาบาลนะครับเราก็ต้องรักษากันอย่างยาวนานมาราธอนเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆมันอาจจะ cover อยู่แล้วก็ได้นะคุณจะได้ไม่ต้องเสียตังค์ฟรีครับเ
คือถ้าเรามีอยู่แล้วนะฮะเราก็จะประหยัดตังค์ในส่วนนี้ไปนะครับต้องกลับไปเช็คดูนะครับกลับไปเช็คไปตรวจสอบอย่างที่คุณอิกบอกนะคะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะเราจะปิดท้ายด้วยเรื่องดีๆนะคะไปดูเรื่องของบริษัทรถไฟฟ้าความเร็วสูงสายตะวันออกเชื่อม3สนามบินนะคะก็ขณะนี้นะคะเริ่มทยอยเข้าตรวจรับงานแล้วก็ดำเนินการปรับปรุงรถไฟฟ้า Airport Rail Link นะคะเป็นการประเดิมปรับตู้ขนสัมภาระผู้โดยสารของขบวนรถที่ชื่อว่า Express Ride นะคะปัจจุบันก็ปิดให้บริการในส่วนนี้ไว้นะคะในเบื้องต้นนะคะอยู่ในขั้นตอนการประเมินสภาพตัวรถทั้งภายในและภายนอกเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงให้พร้อมที่จะนำมาให้บริการกับประชาชนเมื่อถึงช่วงเวลาในการที่จะไปรับช่วงบริหารงานต่อนะคะในเดือนตุลาคม2564นี้นะคะคาดว่าเมื่อแล้วเสร็จนะคะก็จะสามารถให้บริการผู้โดยสารได้เพิ่มขึ้นอย่างน้อยนะคะขบวนรับประมาณ250คนค่ะไปติดตามรายละเอียดจากรายงานชิ้นนี้พร้อมๆกันเลยค่ะปัจจุบันรถไฟฟ้า Airport Rail Link มีขบวนรถให้บริการทั้งหมด9ขบวนเป็นรถไฟฟ้ารุ่นซีเมนต์ D0 UK Class 360ซึ่งบริษัทซีเมนต์ประเทศเยอรมนีเป็นผู้ผลิตขบวนรถขับเคลื่อนเป็นแบบ EMU Electric Multiple Unit หรือมีระบบขับเคลื่อนแยกส่วนติดตั้งอยู่ที่ตู้โดยสารมีการติดตั้งห้องควบคุมหรือห้องคนขับไว้ทั้ง2ด้านรถไฟฟ้ารุ่นนี้ให้บริการมานาน10ปีแต่ตัวรถยังมีประสิทธิภาพดีเทคโนโลยียังมีความทันสมัยและปัจจุบันหลายประเทศยังคงใช้รถรุ่นนี้ให้บริการประชาชนอยู่โดยรถไฟฟ้า Airport Rail Link ทั้ง9ขบวนเดิมแบ่งรถไฟฟ้าให้บริการเป็น2ประเภทคือประเภท City Line จำนวน5ขบวนให้บริการจอดรับส่งผู้โดยสารทุกสถานีและประเภท Express Line จำนวน4ขบวนให้บริการจอดรับส่งเฉพาะสถานีสุวรรณภูมิและมักกะสันเท่านั้นสำหรับให้บริการผู้โดยสารที่ต้องเดินทางไปขึ้นเครื่องบินที่สนามบินสุวรรณภูมิจึงสามารถโหลดกระเป๋าสัมภาระขึ้นเครื่องบินได้ฉะนั้นรถไฟฟ้าทั้ง2ประเภทจึงถูกออกแบบที่นั่งสำหรับผู้โดยสารที่แตกต่างเพื่อให้ตรงกับการใช้งานแต่ปริมาณผู้โดยสารที่เดินทางเข้าเมืองมีเพิ่มมากขึ้นประกอบกับมีการใช้บริการรถแบบ City Line เป็นหลักมาตลอดทำให้ในปี2559บริษัทรถไฟฟ้ารฟท.ได้มีการปรับปรุงที่นั่งบนขบวนรถแบบ Express Line ทั้ง4ขบวนโดยปรับปรุงในส่วนของตู้โดยสารเพียง3ตู้เท่านั้นขณะที่ตู้บรรทุกกระเป๋าสัมภาระอีก1ตู้ยังอยู่ในลักษณะเดิมโดยเมื่อปรับปรุงแล้วเสร็จทำให้ขีดความสามารถรองรับผู้โดยสารของรถไฟฟ้า Airport Rail Link เพิ่มจากเฉลี่ย340คนต่อขบวนเป็น745คนต่อขบวนล่าสุดบริษัทรถไฟความเร็วสูงสายตะวันออกเชื่อม3สนามบินที่เข้าบริหารรถไฟฟ้า Airport Rail Link จะดำเนินการซ่อมบำรุงและให้บริการเดินรถทั้งหมดในเดือนตุลาคมนี้ได้เริ่มลงพื้นที่ดำเนินการตรวจเช็คสภาพรถและปรับปรุงระบบทั้งหมดทั้งภายในและภายนอกของขบวนรถไฟที่มีอยู่โดยได้มีการสำรวจรถไฟฟ้าแบบ Express Line ที่คาดว่าจะมีแผนในการปรับปรุงตู้บรรทุกกระเป๋าสัมภาระอีกขบวนละ1ตู้เพื่อให้เป็นตู้โดยสารครบทั้ง4ขบวนด้วยการติดตั้งที่นั่งเสาห่วงจับไว้อำนวยความสะดวกผู้โดยสารซึ่งจะสามารถรองรับผู้โดยสารต่อตู้ได้เพิ่มขึ้นจาก745คนต่อขบวนเพิ่มขึ้นไปถึง 1,010 คนต่อขบวนโดยคาดว่าจะเริ่มดำเนินการตามแผนการดังกล่าวหลังจากเข้ารับช่วงต่อการดำเนินงานในเดือนตุลาคมนี้ทั้งนี้ในช่วงแรกของการรับมอบในเดือนตุลาคมจะทำการปรับปรุงตู้โดยสารเพื่อไม่ให้การใช้บริการของผู้โดยสารได้รับผลกระทบทั้งนี้บริษัทรถไฟความเร็วสูงสายตะวันออกเชื่อม3สนามบินจะต้องคำนึงถึงความต่อเนื่องในช่วงของการเตรียมความพร้อมเข้ารับช่วงการบริหารรถไฟฟ้า Airport Rail Link และยังคงต้องคำนวณการบริหารจัดการพื้นที่ในขบวนรถให้เว้นระยะห่างทางสังคมหรือ Social Distancing ในสถานการณ์ที่มีการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 และทำให้การเดินทางของผู้โดยสารได้รับความสะดวกปลอดภัยสูงสุดอีกด้วยค่ะก็รอลุ้นไปด้วยกันนะคะคุณอีกคะเราจะอัปเดตเรื่องของรถไฟฟ้าความเร็วสูงนะคะแล้วก็รวมไปถึง Airport Rail Link ด้วยนะคะเพราะว่าเราก็รอคอยอยากจะใช้บริการเหมือนกันนะคะช่วงนี้ต้องขอบคุณนะคะคุณอีกคะขอบคุณมากครับขอบคุณคุณผู้ชมด้วยนะครับค่ะสำหรับในค่ำคืนนี้นะคะวันนี้ก็หมดเวลานะคะเดี๋ยวเราพบกันใหม่วันพรุ่งนี้นะคะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ